วัดแจงชายตักปลาในเขตอภัยทานไปขายเผยเตือนหลายครั้งแต่ยังมาอยู่ดีวัดแจงแล้วชายที่ไปตักปลาในเขตอภัยทานไม่ใช่คนของวัดอย่างที่ชาวเน็ตเข้าใจเผยตักเตือนไปหลายครั้งแต่ยังคงมาอยู่ดีวันที่19ตุลาคม66เทพระศรีไลชุตินาทโรเลขานุการเจ้าคณะแขวงมีนบุรีวัดบางเพงใต้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กรณีคลิปไวรัลในโซเชียลที่มีชายคนหนึ่งไปตักปลาในวัดที่เป็นเขตอภัยทานว่าหลวงที่เห็นคลิปตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่คิดว่าข่าวจะแพร่กระจายไปเร็วขนาดนี้และจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนื่องจากว่าโดยปกติจะมีคนมาปล่อยปลาค่อนข้างเยอะซึ่งจะเป็นปลาดุกส่วนใหญ่ในแต่ละรอบมีเป็น 1,000 ตัวปล่อยผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ที่ผ่านมาก็มีญาติโยมมาแจ้งว่าชายคนดังกล่าวชอบมาตักปลาอยู่เป็นประจำซึ่งปลาที่เขาตักไปก็นำไปขายเพราะว่าเขาไม่มีอาชีพเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกหลายคนซึ่งลูกยังเด็กอยู่แทบทุกคนประมาณ 1-2 ขวบซึ่งการนำไปขายแต่ละครั้งก็นำไปขายให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าต่างๆกระจายไปแต่ละครั้งที่เขามาก็จะมาดูอยู่ที่วัดทั้งวันเพื่อรอจับปลาดุกในส่วนของพระก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ทำได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งทางวัดก็ทราบดีว่าเขาก็อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นคนเร่ร่อนไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ว่าเติบโตอยู่แถวแถวนี้พอเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนหลายคนในมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเป็นคนของวัดทางวัดบ้างจึงอยากชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริงและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางวัดตรงนี้เป็นเขตอภัยทานเจ้าหน้าที่ของวัดไม่สามารถที่จะมาทำอะไรแบบนี้ได้หรือถึงจะไม่ใช่เขตอภัยทานมันก็ไม่สมควรหลังจากนี้ก็จะมีการเรียนให้ท่านเจ้าอาวาสทราบอีกครั้งเพื่อพูดคุยหารือเรื่องแนวทางแก้ไขเพราะท่านน่าจะยังไม่ทราบข่าวแต่ในคอมเมนต์ก็มีมาด่าทางวัดค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาควบคุมตัวชายคนดังกล่าวที่มีการตักปลาในเขตพื้นที่อภัยทานของวัดไปแล้วแต่ก็คงทำได้แค่ตักเตือนแล้วก็คงปล่อยมาอีกทีหนึ่งช่วงเย็นอย่างไรก็ตามเขตนี้เป็นเขตอภัยทานถ้าเว้นได้ก็อยากให้ญาติโยมเว้นไปทำมาหากินที่อื่นที่น่าจะเหมาะสมกว่านี้เพราะว่าตรงนี้สัตว์น้ำมาอาศัยอยู่เยอะไม่อยากให้ทำลายธรรมชาติด้านพี่อีฟคนดูแลตลาดวัดบำเพ็ญเหนือซึ่งฝั่งตรงข้ามวัดบางเพ็งใต้เปิดเผยว่าตนทำงานเป็นคนดูแลตลาดอยู่ที่นี่และมักจะเห็นชายคนดังกล่าวมาตักปลาที่วัดเป็นประจำซึ่งตนคิดว่าเขามาทำตรงนี้เป็นอาชีพทุกครั้งที่เขามาตนก็จะเห็นแทบทุกครั้งโดยเขาจะมีกระสอบและที่ตักปลามาด้วยเวลาเขาเจอปลาก็จะตักไปเลยบางครั้งก็ได้ไปเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปลาจะขึ้นมาให้เขาตักทุกครั้งที่มาก็จะเดินไปรอบบริเวณวัดเพื่อรอตักปลาจากคนที่มาทำบุญเมื่อเขาปล่อยปลาก็จะรอตักทันทีบางครั้งคนที่มาปล่อยปลายังไปไม่ไกลเขาก็ตักขึ้นมาแล้วโดยตนมาทำงานที่นี่เกือบ1ปีเขาก็ทำแบบนี้มาตลอดและคิดว่าก่อนหน้าที่ตนจะมาทำงานที่นี่ก็น่าจะทำมาตลอดตนก็ไม่อยากให้เขามาตักปลาในนี้เพราะหลายคนก็เกิดคำถามว่ามาทำบุญก็เหมือนไม่ได้บุญปล่อยปลาไปเขาก็มาตักเอาแบบนี้ซ้ำๆคนทำบุญเขาก็อยากได้บุญอยากให้ปลามีชีวิตรอดแต่มาเจอแบบนี้ก็เสียความรู้สึกและมีคนว่ากล่าวตักเตือนไปหมดแล้วแต่เขาไม่ฟังมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาเลิกไม่อยากให้คนอื่นมองเขาในแง่ลบอยากให้ไปหาอาชีพสุจริตทำ ดราม่าถล่มเจนนี่ปานันแฉวีรกรรมดีลลับทีมงานขอรางวัลแจกผู้ชมให้ตัวเองแบบนี้ก็มีเจนนี่ปานันเผยความจริง
เบื้องหลังแจกรางวัลให้ผู้ชมดีลลับทีมงานขอรางวัลให้ตัวเองลั่นเห็นรุ่นพี่ทำจึงทำตามกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนระอุในโลกออนไลน์ภายหลังจากที่เจนนี่ปานันนักแสดงและพิธีกรอารมณ์ดีออกมาเปิดหมดเปลือกเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการแจกรางวัลในรายการสมัยที่ทำงานอยู่ช่องดังในอดีตผ่านรายการกินแกล้มเล่าที่มีพิธีกรมาดกวนอย่างฟรอยณัฐพงษ์และครีเอทีฟมือทองฝนทัชยาโดยระบุว่ารายการในช่องดังในอดีตมักจะมีของแจกดีๆทั้งน้ำหอมนาฬิกาโทรศัพท์ต่างๆโดยคัดเลือกจาก SMS ที่ส่งเข้ามาและโดนใจทีมงานมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลนั้นไปสาวเจนนี่ได้เผยถึงวีรกรรมการขอรางวัลให้ตัวเองว่าตอนนั้นรายการที่ทำยังไม่มีการแจกของแบบนี้จึงไปดีลกับรายการอื่นบอกว่าจะคิดข้อความส่งให้เลือกข้อความของเธอซึ่งก็ได้จริงก่อนที่เจ้าตัวจะแฉอีกว่าเห็นรุ่นที่ทำกันมาก่อนได้ของกันมาก่อนพอมาถึงรุ่นเธอบ้างก็เลยทำตามต้องได้บ้างนอกจากนี้พิธีกรสาวอารมณ์ดียังเผยอีกว่าของรางวัลรายการที่เธอทำอยู่ทีมงานรายการอื่นไม่ค่อยอยากได้กันเธอจึงได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นเหมือนเอาของไปแลกถ้ารายการเธอแจกซีดีเพลงญี่ปุ่นคนอื่นเขาก็ไม่อยากได้งานนี้หลังจากที่เทปดังกล่าวได้ออกอากาศไปก็มีกระแสตีกลับเจนนี่ทันทีหลายคนรู้สึกผิดหวังและมองว่านี่คือสาเหตุที่ผู้ชมไม่ค่อยได้รับของรางวัลจากรายการดังกล่าวหรือไม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการคอร์รัปชันได้เลยแถมยังมีคนตัดคลิปช่วงนี้มาลงในทวิตเตอร์จนกลายเป็นไวรัลมียอดวิวกว่า5ล้านวิวคนตั้งคำถามว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคอีกเพียบอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อเข้าไปตรวจสอบรายการคลิปตอนดังกล่าวก็หายไปจากช่องไปแล้วเรียบร้อย ชมบัลเล่อลังการจากรัสเซียปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่25ชมบัลเล่อลังการจากรัสเซียอันนาคาเรนีนาปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่25ครบรอบ25ปีมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครเตรียมปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสุดยอดโชว์เคสแห่งวัฒนธรรมรัสเซียการแสดงบัลเล่อันนาคาเรนีนาแอนนาคาเรนีนาโดยคณะบัลเล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไอฟ์มานบัลเล่ไอแมนบอลเลตการแสดงบัลเล่ที่ฉีกกฎสรีระร่างกายของการเต้นบัลเล่คลาสสิกมาพร้อมโปรดักชันอลังการโดยใช้แรงบันดาลใจจากผลงานสุดยอดวรรณกรรมเพื่อนำเสนอการแสดงบัลเล่ที่แปลกใหม่และการออกแบบท่าเต้นที่ฉีกกฎสรีระร่างกายให้ไปไกลกว่าบัลเล่คลาสสิกเตรียมพาทุกคนตะลึงไปกับความสามารถของนักแสดงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือนศิลปะการแสดงของการกีฬาการแสดงบัลเล่อันนาคาเรนีนาในครั้งนี้บอริสไอฟ์มานมุ่งเน้นไปที่การตีความเรื่องราวรักสามเศร้าของ3ตัวละครหลักได้แก่อันนาสาวสวยจากสังคมชั้นสูงคาเรนินผู้เป็นสามีและชู้รักคาวารอนสกีโดยใช้เพลงประกอบจากนักประพันธ์ยิ่งใหญ่ชายคอฟสกีโดย Daily Express กล่าวถึงการแสดงนี้ว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการที่มีการออกแบบท่วงท่าฉีกขาและยกตัวที่ท้าทายมากมายแสดงให้เห็นถึงการต่อยอดเทคนิคการเต้นบัลเล่ได้อย่างน่าทึ่งสำหรับไอฟ์มานบัลเล่ไอแมนบอลเลตเป็นคณะบัลเล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อตั้งโดยบอริสไอฟ์มานบอริสไอแมนพ่อมดเอี่ยมเวทมนต์แห่งโรงละครที่ได้รับการยกย่องจากเดอะนิวยอร์กไทม์ให้เป็นอัจฉริยะของวงการบัลเล่ของศตวรรษที่21ก่อตั้งคณะไอฟ์มานบัลเล่ด้วยจุดประสงค์ที่จะต่อยอดศิลปะการแสดงบัลเล่
ร่วมเฉลิมฉลองการปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครด้วยการแสดงที่ต้องดูสักครั้งในชีวิตโดยการแสดงบัลเล่ต์แอนนาคาเรนิน่าเปิดการแสดงเพียง2รอบเท่านั้นในวันที่21ตุลาคมเวลา19นาฬิกาและวันที่22ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำรองที่นั่งที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestival หรือจุดจำหน่าย Thai Ticket Major ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Bangkok International Festival of Dance and Music หรือ @line official ที่@bangkokfestival